สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับผู้หญิงกับการถ่ายรูปมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วทั้งชอบถ่ายรูปทั้งชอบลงรูปแบบประมาณว่าลงรูปทีไรได้ไลค์กับหัวใจกระจายอะไรทำนองนั้นนะครับแน่นอนว่าเวลาไปเที่ยวไหนก็ต้องมีรูปและก็แน่นอนอีกเช่นเคยว่าคนที่รับหน้าที่ถ่ายรูปจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณแฟนของคุณนั่นเองนะครับและจะยิ่งฟินมากๆถ้าแฟนของคุณถ่ายรูปได้ดีออกมาสวยวันนี้เราเลยมีข้อดีของการมีแฟนเป็นช่างภาพมาฝากกันเพื่อคุณสาวจะลองเปลี่ยนสเปคกันดูนะครับในหาแฟนเป็นช่างภาพกัน5ข้อดีถ้ามีแฟนเป็นช่างภาพโรแมนติกรูปสวยฟินเวอร์เลยนะครับมาเริ่มกันที่1เขาคือผู้ชายที่เท่และมีเสน่ห์นะครับผู้ชายถือกล้องโอ้โหเท่พอๆกับผู้ชายเล่นดนตรีเลยนะครับเขาดูมีอะไรให้คุณค้นหามีแรงดึงดูดอาจจะเป็นท่าทางที่ดูทะมัดทะแมงหรือสไตล์การแต่งตัวก็ได้นะครับหนุ่มช่างภาพช่างดูเหมือนจะเป็นคนที่แต่งตัวอะไรง่ายๆเขาอาจจะแค่ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์เท่านั้นแต่เสน่ห์มันจะวิ่งปรี๊ดเข้ามาทันทีเมื่อเขามีกล้องอยู่ในมือนะครับ2เขาคือผู้ชายที่ชอบท่องเที่ยวและมีเซนส์ในการดูโลเคชั่นสวยๆนะครับผู้ชายที่ชอบถ่ายรูปหรือเป็นช่างภาพคือหนุ่มที่รักการท่องเที่ยวดีๆนั่นเองและแน่นอนนะครับว่าไปเที่ยวแต่ละที่เขามักจะมีรูปสวยๆกลับมาเสมอลองคิดดูนะครับถ้าคุณได้ไปเที่ยวกับเขาจะสนุกและฟินขนาดไหน3เขาเป็นผู้ชายโรแมนติกแน่นอนว่าผู้ชายที่รอบรู้เรื่องสถานที่เที่ยวสวยๆมากมายรู้จักจังหวะจะโคนรู้ว่าแสงแบบไหนทำให้เขารู้เช่นกันว่าช่วงเวลาไหนมันดีต่อใจบรรยากาศแบบไหนเมื่อคุณเจอเข้าไปแล้วเคลิ้มแน่นอนบางทีนะครับเขาอาจจะไม่พูดออกมาเองแต่จะปล่อยให้บรรยากาศรอบๆตัวบอกแทนและถ้าเขายกกล้องขึ้นมาเก็บบรรยากาศโรแมนติกเหล่านั้นเชื่อเถอะนะครับว่าจุดโฟกัสในภาพก็คือคุณนั่นเองนะครับ4เขาเป็นครีเอทีฟมากฝีมือแน่นอนว่าคุณสาวๆจะหมดความกังวลใจไปได้เลยกับมุมที่ใช้ถ่ายรูปหรือกลัวจะออกมาไม่สวยกลัวถ่ายออกมาแล้วอ้วนเพราะช่างภาพกิติมศักดิ์ของคุณจะเป็นคนจัดการให้เองนะครับนอกจากนี้เรื่องขององค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นเรื่องแสงอารมณ์จุดตัด9ช่องหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเขาจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งทรงผมของคุณนะครับ5รูปภาพที่สวยแน่นอนว่าข้อนี้เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ชัวร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกรูปที่เขาถ่ายให้คุณต้องสวยและดูดีทุกรูปอยู่แล้วแบบขนาดภาพเผลอๆยังสวยเลยไม่เชื่อลองกลับไปเช็คดูนะครับเห็นไหมครับข้อดีของการมีแฟนเป็นช่างภาพได้รูปสวยๆอย่างแน่นอนนะครับส่วนแฟนใครที่กำลังเริ่มถ่ายภาพอยู่ก็ลองให้โอกาสเขาปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าสักวันรูปที่ถ่ายออกมาจากมือเขาต้องสวยอย่างแน่นอนแต่ไม่ต้องกลัวไปอย่างไรทุกรูปต้องมีคุณอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ค Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ